คุกกี้ไอซ์บ็อกซ์สูตรสุดท้ายของเรานะครับคุกกี้สูตรนี้นอกจากมีความอร่อยแล้วนะครับยังมีความหรูหราเพราะว่าหน้าตาสวยงามเหมาะที่จะให้เป็นของขวัญในเทศกาลช่วงปีใหม่นี้ด้วยนะครับและคุกกี้สูตรนี้นะครับก็คือแจมฟิลไอซ์บ็อกซ์คุกกี้ครับและในการทำคุกกี้ตัวนี้ส่วนประกอบที่เราต้องการมีดังนี้ครับแป้งสาลีอเนกประสงค์175 กรัมคอร์นมิล75 กรัมผงฟู1 ช้อนชาเกลือเศษ1/4 ช้อนชาเนย115 กรัมน้ำตาลทราย210 กรัมไข่ไก่1 ฟองและกลิ่นวานิลลา1 ช้อนชาแล้วนำผงฟูใส่ลงไปในแป้งเลยครับเกลือใช้เล็กน้อยนะครับเพื่อตัดรสคอนมิลก็มาจากข้าวโพด นะฮะเขามีลักษณะเป็นเม็ดร่วนๆแบบนี้เราใส่ลงไปเลยครับคนให้ส่วนผสมกระจายดีเล็กน้อยนะครับผมเนยเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อเราต้องการจะตีด้วยมือเนี่ยขอให้นำมาทิ้งที่อุณหภูมิห้องก่อนครับตีครับผมพอเนยเขามีลักษณะที่นุ่มดีแล้วนะฮะเป็นครีมแบบนี้นะครับเราก็ค่อยใส่น้ำตาลลงไปตีให้เข้ากันครับประมาณนี้นะฮะพอเข้ากันแล้วนะครับตอกไข่ใส่ลงไปครับผมตามด้วยกลิ่นวานิลลาแล้วก็ตีต่อให้เข้ากันดีครับจนมีลักษณะที่เป็นครีมนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราใส่แป้งลงไปครับเราใส่แป้งลงไปทีละครึ่งนะครับคนให้ส่วนประกอบเข้ากันครับพอเข้ากันแล้วใส่แป้งส่วนที่เหลือลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันดีครับคุกกี้โดของเราก็จะมีสีเหลืองๆนิดนึงนะฮะจากคอนมิลครับแล้วก็มีเนื้อสัมผัสประมาณนี้ครับหลังจากนี้นะฮะสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะนำเขามาปาดบนกระดาษไขครับให้มีขนาด9 × 16 นิ้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวโดเนี่ยไปแช่แข็งครับส่วนประกอบของเขาเนี่ยมีเนยค่อนข้างเยอะดังนั้นแช่ประมาณแค่20 นาทีก็จะเซ็ตตัวดีแล้วครับซึ่งในระหว่างที่เรานำโดไปแช่แข็งเราก็จะมาทำไส้แยมผลไม้กันครับสำหรับตัวแยมผลไม้นะครับส่วนประกอบที่เราต้องการมีดังนี้ครับเราใช้แยมราสเบอร์รี่เศษ1/3 ถ้วยแครนเบอร์รี่แห้ง80 กรัมน้ำตาลทราย1 ช้อนโต๊ะและกลิ่นอัลมอนด์เศษ1/4 ช้อนชาในการทำไส้แยมผลไม้นะครับง่ายๆครับผมเรานำทุกอย่างเนี่ยไปปั่นเข้าด้วยกันครับก็มีแยมนะฮะแครนเบอร์รี่แห้งใส่กลิ่นอัลมอนด์ลงไปตัดเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเพิ่มอีก1 ช้อนโต๊ะครับปั่นทุกอย่างให้เข้ากันครับเราก็จะได้แยมที่มีเนื้อผลไม้เพิ่มมากขึ้นนะฮะถ่ายส่วนประกอบของเราออกมาใส่ลงในหม้อครับแล้วเราก็นำมาตั้งไฟส่วนประกอบตอนนี้ข้นอยู่แล้วนะครับแต่เราต้องการให้ข้นขึ้นอีกเล็กน้อยครับเคี่ยวให้ข้นขึ้นประมาณ 2-3 นาทีใช้ได้นะฮะหลังจากนั้นเราก็นำออกมานะครับคนนะครับให้คลายความร้อนครับแล้วเราก็พักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนครับแป้งของเราหลังจากแช่เย็นนะครับผมจะแบ่งด้านยาวนะครับออกมาเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับส่วนที่ไม่ใช้เดี๋ยวเราก็เลาะออกได้นะฮะหลังจากนั้นนะฮะผมจะใช้มีดตัดออกมาเป็น4ชิ้นครับเราจะแบ่งตัวไส้แยมนะฮะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงนะครับที่เราทำเนี่ยครับให้เป็น3ส่วนครับเวลาปาดนี่เราต้องเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดของเราจะหาเย็นซะก่อนละเสร็จแล้วนะครับเราทำอย่างไรต่อนะฮะก็คือว่าเราจะลอกแป้งเนี่ยครับแต่ละชิ้นนะครับขึ้นมาวางบนนี้ฮะซ้อนกันเราก็จบด้วยแป้งแผ่นสุดท้ายครับเสร็จแล้วนะครับผมสิ่งที่ผมจะทำก็คือพลาสติกแรปครับเราจะนำตัวคุกกี้โดของเราเนี่ยนะครับก่อนตัดเนี่ยฮะให้เขาเฟิร์มที่สุดโดยการนำไปแช่แข็งเป็นเวลา1 ชั่วโมงครับเอาล่ะหลังจากที่เราไปแช่แข็งนะครับเราก็หั่นครับผมออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับอบที่180องศานะครับเราอบจนคุกกี้ของเราเนี่ยกรอบแล้วก็มีสีที่สวยนะครับ
สำหรับคุกกี้ไอซ์บ็อกซ์สูตรนี้นะครับก่อนที่เราจะนำออกมาจากถาดเนี่ยครับเราควรจะพักให้คลายความร้อนลงมานิดนึงนะครับประมาณสัก5นาทีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของไอซ์บ็อกซ์คุกกี้ที่ผมนำมาฝากนะครับกับแจมฟิลไอซ์บ็อกซ์คุกกี้ครับเดือนธันวาคมนะครับเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเป็นเดือนแห่งความสุขเป็นเดือนแห่งความสนุกและเป็นเดือนแห่งการให้นะครับและนี่ก็คือบทเรียนดีๆที่ผมตั้งใจมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับกับบทเรียน Ice Box Cookie ใน My Cooking School 101ครับและสำหรับคู่มือรายละเอียดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนักเรียนสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยครับNew TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต